ติดตามการถ่ายทอดสดคู่ที่3ครับฝ่ายแดงแสนลักษณ์เกียรติทรงฤทธิ์น้ำเงินเพชรนาเคียนสอนาเคียนเพชรนาเคียนจิ้มหน้าอกจิ้มหัวใจขยับปัดซ้ายกระแทกสวยครับยังไม่มีอันหลังเติมเจาะล่างแม่นานมาทีครับแสนรักซ้ายหน้าคอยจุกจิกคอยเขี่ยไปด้วยครับคุณปกิมาจังหวะฝีมือนี่ครับต้องบอกท่านผู้ชมครับแสนรักช่วงนี้โสดแล้วเดี๋ยวดูครับโสดแล้วแซ่บนะครับโสดแล้วแซ่บก็เรียกว่าไปเติมหัวใจมาเอาเสียเบนบอกว่าไปเติมหัวใจมาจากที่มีครึ่งหัว4ห้องนะครับตอนนี้เติมเป็น8ห้องเลยตอนนี้หัวใจไม่เสริมใจเหล็กเลยครับตบตะหุกขวาศอกดีครับอาวุธดีเพชรนาเคียจิ้มลำตัวต่อยลำตัวสลับต่อยหัวใจครับอัดแทงเข่าซ้ายแสนรักไล่แขนตีต้นขาไม่ว่าครับตีต้นขาไม่ว่าแต่ว่าอย่าตีกันจักไปแล้วกันครับกรรมการแยกออกมาครับกรรมการยอดเยี่ยมปีที่ผ่านมาครับแหมบอกว่าตามไปเก็บหัวใจขึ้นมาหน่อยเอ้าบู๊ไปแสนรักตอนนี้ไล่แขนสู้แล้วนะครับเป็นนักมวยนะครับขึ้นบนเวทีอาวุธมวยนี่ไม่ต้องไปพิสูจน์อะไรกันมากวัดกันที่หัวใจแล้วครับนี่ไม่กลัวสักอย่างยกสิโอ้โหฟันศอกเอ้าตั้งลำตั้งแทงซ้ายแหมโอ้โหแลกกันแล้วครับตอนนี้แหมแกว่งไปแกว่งมาครับต่างคนต่างโดนหมัดฮุกนะครับครับหน้ามุมระฆังวนวัวพัวพันอยู่เลื้อยไปเรื่อยครับทางด้านของเพชรนาเคียนอาศัยลูกตื้อลูกเพียนนะครับเอาครับเพชรนาเคียนนี่แกขยันจริงๆนะครับตัวเตี้ยต้องขยันครับลุยเข้าไปแม่คนยาวคนใหญ่เนี่ยยกทีนึงมันจักเอาครับเติมเต็มครับกำปั้นหักศอกเสียบกับอีกโอ้ยเจอศอกซ้ายครับลงทุนลงทุนคุ้มค่าไหมลงทุนคุ้มค่าไหมเพชรนาเคียนนักสู้จากนครศรีธรรมราชครับแสนรักโอ้โหนานๆทีซ้ายแหลมดีเหลือเกินคุณพิเชษมาตามกันต่อนะครับเกมยังคู่ขี้เบียดกันอยู่ครับสับด้วยศอกซ้ายดันแทงซ้ายอยู่ที่ภูมิต้านทานนะครับก็แสนรักวันนี้แกจะฮึดขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับแฟนๆเนี่ยรอเหลือเกินนะครับไปซ้ายแทงซ้ายต่อยซ้ายต้องมาครับแต่พอโดนต่อยแล้วตัวแกมีอาการจั๊กจี้ไงอาวุธได้นะคุณเป๊กกี้อาวุธได้นะครับใช่ครับแม่ไปออกอาการนำแนบไปนิดเดียวเท่านั้นเองครับดูหัวใจครับดูแม่เติมหัวใจจาก4ห้องเป็น8ห้องแล้วนะครับเฉลี่ยห้องละน้อยห้องละนิดแม่แต่ว่าสู้ดีเอ้าวันนี้มาแบบดูโอ้โหแม่โดนเข้าไปเต็มกระบะเลยเอ้าตีซ้ายไปทีครับโอ้โหล็อกในไล่แขนไล่แขนขวางหน้าเด็กตำบลนาเคียนครับเด็กในเมืองครับนครศรีธรรมราชโอ้โหโดนซ้ายแล้วสีทนได้โดนศอกเฉยๆขวางมาหักๆได้แหละนี่แหละครับคือสิ่งที่แฟนๆรอคอยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงท้ายปลายยก4พลิกเลยครับพลิกเหลี่ยมหักสวยก็เอานั้นแทงซ้ายอยู่เกมยังเปิดอยู่เอาละครับเพชรนาเคียนเดินชนต่อล็อกมาพยายามจะบีบในกรรมการจิรศิลป์แยกออกมานี่นะครับอย่าพึ่งด่วนสรุปนะครับหมัดมวยอีกเดียวตีนเดียวภาษามวยที่เขาบอกเปลี่ยนชีวิตได้ขอชัดๆเท่านั้นขอให้ชัดครับชัดไปถึงเชียงใหม่หรือชัดไปถึงยะลาครับคุณพิเชษฐ์ไปเดินต่อครับเพชรนาเคียนล็อกหมุนนี่ครับอ้าวอย่าทำเป็นเล่นนะแสนรักนี่ต้องออกอาวุธให้มากขึ้นนะครับอย่าไปยืนรับอย่างเดียวเดี๋ยวเป็นเรื่องวิชาสาวิการไปทางไหนครับมุมไหนทางโอ้ยังไม่ผ่านครับไปมุมน้ำเงินครับแม